because they do change parts occasionally while performing เดี๋ยวว่าจะยังไงเดี๋ยวลองคุยกันสิให้คนเชิญเล่าวิธีเขาฝึกกันยังไงThey divide the puppet into five parts. The head. นั่นเลยบ้างค่ะ อ๋อ วิธีการฝึกนะครับก็การฝึกเราต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานการแสดงโขนก่อนนะครับก็ต้องเริ่มจากการพื้นฐานการแสดงโขนก่อนถ้าเป็นตัวพระตัวนางก็จะต้องมีการดัดมือดัดแขนนะครับแล้วก็ฝึกท่ารำถ้าเป็นตัวลิงตัวยักษ์ต้องมีการขีดเหลี่ยมเส้นเสานะครับดัดขาดัดแขนเช่นเดียวกันครับนี่คือวิธีการฝึกลองดูนะครับลองดูถ้าเอาวิธีการฝึกตรงนี้ไม่ได้เพราะเราใช้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาเป็นอารมณ์ไหมอารมณ์เอาผ่านที่อารมณ์หน่อยแต่ก่อนตะกี้บอกว่าแบ่งหุ่นออกเป็น5ส่วนมีศีรษะแล้วมีอะไรบ้างอ๋อมีศีรษะ1นะครับแขน2ข้างนับแขน1 2 3นะครับขาอีก2ข้างเป็น5ครับอ๋อ we have to learn how to manipulate the five partsThat's the head and the two arms and the two legs. Those are the most difficult parts. อันนี้จะเป็นการสาธิตอารมณ์แล้วกันนะครับปกติแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนในการฝึกหลากหลายในท่าเต้นนะครับครับเอาเป็นอารมณ์เอาเป็นอารมณ์โกรธก่อนละกันอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธเอาดูอารมณ์โกรธทุกคนก่อนนี่แหละพี่ทักแน่หมอนะคุณดีก่อนโอ้โหอารมณ์โกรธโอ้โหทีนี้มาดูอารมณ์โกรธของหนุมานของเราบ้างเชิญครับ They show you the emotion of anger of this character. This is Hanuman, the chief warrior of Rama in the story of Ramayana. ขอบคุณมากเลยครับนั่นคืออารมณ์โกรธนะครับครับผมที่สำคัญต้องตกด้วยเพราะว่าการไล่รับต่างๆในการตีท่านะครับเห็นว่าเราต้องร่างโกรธโกรธท่าโอ้ยไม่สามารถจะแบบนี้เงี้ยไม่ได้ใช่เอาละครับเอาอารมณ์อะไรอีกครับมีอารมณ์อื่นอีกนะครับจะดูอารมณ์อะไรครับอารมณ์อะไรดีจะดูอารมณ์อะไรครับฮะรักโอ้ยอยากดูอารมณ์รักมาดูสิว่าอารมณ์หนุมานเป็นรักอุ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าท่านที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยท่านน่าจะอยู่เต้นเตี้ยนิดนึงเพราะท่านบังทุกคนที่อยู่ข้างหลังหมดเลยเวลาเราจะทำอะไรเนาะเราต้องมีทุกคนข้างหลังเราด้วยเนาะไปตบมือให้มาดูอารมณ์รักของหนุมานะครับให้ความรักทุกคนเลย love the feeling of love สังเกตนะครับว่าเป็นการตีท่านะครับอ๋อนี่ครับเป็นการตีท่ารักนะครับที่บอกว่าฉันรักต้องรักกับทุกคนเลยเขินด้วยอายด้วย The puppeteers have to be able to dance คุณทำก็น่ารักเลยนะเราที่รักอารมณ์รักมากเป็นที่รับอารมณ์รักเป็นที่รับนะกลางแจ้งไม่ได้ครับผมอีกสักหนึ่งครับสุดท้ายครับเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่การแสดงแล้วอยากรู้อารมณ์อะไรอีกครับAny other emotion you want the puppet to perform for you? อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดไม่โกรธอารมณ์ไม่ดีงงงวยเขินอายไหมรู้มันงงแล้วอารมณ์ไม่ดีเอาเขินอายเนี่ยน่ารักมากเลยแล้วเขินอายเขินอายครับชายเนสอายอายถ้าอายเมื่อกี้มีกัดเล็บเห็นไหมครับโขนเนี่ยเวลาเขาอายก็จะกัดเล็บขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณให้กับข้าพเจ้าสลาหุ่นละวันเล็กครับเดี๋ยวจะให้เขาไปพักก่อนดีแล้วจะเจอการแสดงเต็มเลยวันนี้ข้าพเจ้าสลาก็ขนมาให้ดูเลยนะครับเต็ม